ู้ชมโอ้โหครับได้เลยเพราะตอนนี้นะครับเรากำลังไปทำกิจกรรมกลางคืนกันใช่ครับไปทำอะไรครับคุณอันไปส่องสัตว์ดูชีวิตสัตว์ป่ากันนะครับในนี้นะครับหลักๆ ก็จะมีกวางม้านะครับมีกวางม้ามีเก้งแต่ต้องเรียนให้ทราบงี้ก่อนนะครับว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆมีโอกาสทั้งจะเจอและจะไม่เจอนะครับด้วยสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าของเขาอะนะครับครับผมไม่อันตรายใช่ไหมฮะไม่อันตรายครับสิงโตนางเห็นขึ้นมาเอาละนางพวกนี้ขอกินซะหน่อยแล้วกันรับรองว่าไม่อร่อยแล้วเราก็กินอาหารอิ่มไปแล้วที่เต็มที่เขาเลยสบายเลยสบายเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับใช่ครับคนที่มาเที่ยวเขากระโจมแห่งนี้นะครับที่สวนผึ้งเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้พบเจอสัตว์ป่าอะไรที่แถวๆนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมมันใช่มันต้องมามันใช่ไปครับขึ้นแล้วลุยกันครับตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีในการขึ้นเขากระโจมครับเพื่อไปยังจุดที่คิดว่าจะมีสัตว์ออกมาให้เราได้ยนต์โฉมกันซึ่งพี่อันก็บอกกับเราว่าไม่รับรองว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์ที่ซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็จะเจอสัตว์ได้เลยครับแหมไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่อยู่กันอย่างแบบธรรมชาติครับหากินด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสเจอยากมากแต่เราก็จะไปเผื่อโชคดีครับอ๋อเดี๋ยวพอตอนเข้าพื้นที่เขาก็จะเบาลงเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนรถต้องบอกว่าเป็นรถที่เฉพาะใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นรถ4 wheel เป็น4 wheel ครับโอ้ที่จะคอยแบบคล้ายๆว่าพาผู้คนขึ้นไปแล้วคนที่จะเป็นคนเล็กให้เราว่าจะเห็นสัตว์หรือไม่เห็นสัตว์หรือคนครับคนส่องเลยครับไม่พลาดใช่ครับอดีตครับอดีตพรานครับอดีตพรานปัจจุบันเป็นสัตว์ถูกต้องครับอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เลยคือคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ากิจกรรมแบบอยากจะขับรถเก่งคันงานของท่านขึ้นมาเที่ยวกลางคืนแบบนี้อันตรายนะใช่อันตรายครับแล้วก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศครับบางทีมันจะมีพวกนกมีพวกสัตว์แปลกๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะหากินตามต้นไม้เราดูตามไฟที่เขาส่องนะครับเดี๋ยวพอเจอแล้วเดี๋ยวเขาจะหันกลับมาบอกเราครับแต่ว่าพื้นที่ที่จะดูกวางเข้าไปข้างในอีกค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วตอนนี้อากาศเย็นสบายนะใช่ครับตอนนี้เย็นสบายอีกแล้วมันจะหนาวแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งคืนหนึ่งคืนนะครับครับรถที่จะขึ้นมาบนนี้ได้ไม่มีจำกัดนะครับว่าขึ้นมาได้กี่คันกี่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีด่านนะครับคอยตรวจแล้วก็มีจำกัดเรื่องเวลานะครับครับผมพอมืดเนี่ยประมาณ3 ทุ่มเขาก็จะปิดด่านแล้วไม่สามารถให้ขึ้นมาได้แล้วก็จะมีรถที่ค้างอยู่ข้างบนก็ทยอยลงกลับมาได้ครับไปดูแล้วว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่บอกว่าถนนที่ราดยางมาเนี่ยมีประมาณ1 กิโลเมตรเองจากที่พักแล้วก็จากนั้นไปนะครับจะต้องเป็นทางลูกรังแล้วก็เป็นทางธรรมชาติพูดง่ายๆและเดี๋ยวนะครับเราจะต้องลุยผ่านลำธารด้วยคุณใหม่รถหรือเรารถนะฮะรถคันนี้จะแล่นสะเทินน้ำสะเทินบกได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรมันจะมันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนรายการหมอประกรณ์ทัวร์นะครับคุณผู้ชมรายการเดียวเลยไปศาลเจ้าพ่อเขาคอดนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดพักชมให้ขึ้นไปดู
เฝ้าระวังไฟป่าอย่างนี้นะฮะซึ่งอาสาสมัครก็จะซ้ายขวาชมวิวได้กลางวันนี่วิวสวยมากฮะแถวนี้ฮะแต่ตอนนี้เราจะไปส่องสัตว์กันเล่นเดี๋ยวคันหลังเลยดูดินะอ๋อมันเพิ่งลงมาใช่ฮะใช่ใช่ใช่ครับมินทร์มินทร์มินทร์ตัวใหญ่ไหมเพิ่งจะขึ้นไปตะกี้นี่เห็นไหมเห็นไหมขึ้นจากเห็นโอ้นี่ไงเนี่ยมันเพิ่งขึ้นไปไกลก็เห็นเรียบร้อยร้อยรถขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหม่กลัวลอยกวางฮะทับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่กับพื้นเขาอยู่ข้างหน้าเราเขาอยู่เมื่อกี้คนขับเห็นแล้วข้างหน้าเขาเห็นกันแล้วพี่ใหม่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเราเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะครับเห็นป่าวโอ้เราเจอกวางม้า3ตัวครับคุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากมากลูกชุดนี้โตไวแน่เลยโตเร็วนะลูกเหมือนนั่นแหละเขาเบรกแล้วแบบว่าเราหัวชิ้นเราตกใจอันนี้คือกวางอะไรกวางม้าครับกวางม้าใช่กวางม้าหรือกวางป่าเป็นกวางขนาดใหญ่ส่วนใหญ่หนัก162ถึง260กิโลกรัมความสูงที่หัวไหล่นะครับประมาณ102ถึง160เซนติเมตรขนตามลำตัวค่อนข้างหยาบนิดหนึ่งครับมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณใต้ท้องและขาสีซีดครับเมื่อตกใจหางจะกระดกขึ้นลงครับแหมสังเกตได้เลยครับตัวผู้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียและมีขนบริเวณคอหนากว่ากวางป่าหรือกวางม้านะครับตัวผู้เท่านั้นที่จะมีเขาเขาแต่ละข้างมี 3-4 กิ่งผิวของเขานะครับจะขรุขระคล้ายกับผลมะระกันเลยทีเดียวแต่ละเอียดกว่านะครับผลัดเขาทุกปีครับเขากวางจะยาวประมาณ1เมตรครับรายการเรามาทั้งทีนี่นะคือเราไม่เคยมาอย่างนี้ในเวลากลางคืนแบบนี้นะได้เห็นความตื่นเต้นพอเราแค่เราผ่านลำธารมาเนี่ยพรานของเราเนี่ยคือคนสองเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามีรอยเท้าคือวิธีการสังเกตของเขานี่เขาก็จะดูจากรอยเท้าที่ย่ำบนพื้นโคลนที่มีความชื้นก่อนไม่นานเลยบอกว่าเนี่ยจะต้องมีกวางอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ได้เห็นจริงๆพอเขาเบรกบึ้งเราสองคนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเห็นเลยครับตัวใหญ่นะคุณหมอนับไม่กี่ตัวเมื่อกี้อย่างน้อยสองหรือสามตัวนะเกินสามเพราะว่ามีสามนะมีตัวเมียมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกแต่ยังแอบภาวนาต่อนะว่าเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อคุณผู้ชมไปดูกันว่าจะมีฝูงใหญ่ๆหรือเปล่าแล้วก็จะเจอคุณพ่อของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกวางที่มีเขาขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นจ่าฝูงตื่นเต้นมากอ่ะเราเดินทางกันต่อครับไปยังโป่งของมันครับตามมาอีกนิดครับเผื่อจะเจออีกทีไม่เจอครับสงสัยจะข้ามไปเขตที่เราไม่สามารถตามเข้าไปได้ครับแหมน่าเสียดายจริงๆแล้วเราก็เจอสัตว์อีกหนึ่งชนิดครับที่นอนชิลอยู่บนต้นไม้นั่นก็คืออีเห็นครับอีเห็นหรือกระเห็นนะครับเป็นสกุลของสัตว์กินเนื้ออีเห็นมีอุ้งเท้าที่มีลักษณะเหมาะสมกับการปีนป่ายต้นไม้โดยเฉพาะเลยทีเดียวครับนิ้วที่3และนิ้วที่4ของเท้าหลังบางส่วนมีพังผืดเชื่อมติดกันโอ้โหขนาดอุ้งเท้านะครับของอีเห็นจะเล็กกว่าชมดเพราะอีเห็นจะปีนป่ายต้นไม้หากินมากกว่าชมดนั่นเองครับชมดเขาหากินตามพื้นดินนะเนาะอีเห็นก็จะเป็นสัตว์ที่กินพืชและกินผลไม้มากกว่าชมดด้วยครับโอ้โหใช่คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเพราะรายการของเรานะครับได้มาเห็นตัวอีเห็นได้มาเห็นตัวอีเห็นแปลกงงไหมงงไหมแล้วมันก็หันมาเห็นเราด้วยนั่นใช่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเป็นสัตว์ป่าอีกอย่างนึงนะที่ตาเวลสีเหลืองชัดมากที่มาอยู่บนคบไม้อยู่ตรงนี้นะซึ่งก็ตื่นเต้นอ่ะแล้วมหัศจรรย์ใจมากคือแดงในพรานของเราเนี่ยมองเห็นได้ยังไงเห็นแบบแวบเดียวขนาด
ส่องไฟเป็น1นาทีก็ยังมองเห็นว่าใช่นะฮะเคลื่อนที่เหรอพี่แดงเขาพับอะไรนอนหลับเหรอฮะเขาอยู่นิ่งเขากลัวเขากลัวคุณผู้ชมครับก็นี่อีกเป็นหนึ่งในมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนาะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองฮะถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามธรรมชาติมีอะไรอยู่บ้างนะครับพี่พยายามจะตามกวาง3ตัวนั้นกลับไปหาอีกนะแต่ไม่เจอไม่เจอแล้วคุณผู้ชมสั่นไฟนึกว่ามาสะกิดขออนุญาตชื่นชมความงามของน้องอีเห็นต่อก่อนนะครับไปต่อเผื่อจะเจออีอันอื่นได้เวลาที่เราจะต้องกลับที่พักไปนอนเต็นท์กันแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาทำภารกิจอีกมากมายครับอาขากลับเราเจอเจ้าถิ่นออกมาส่งเราเข้านอนครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเจ้านกตัวนี้ครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยเอาล่ะครับเราต้องกลับไปพักผ่อนจริงๆแล้วล่ะครับในตอนหน้าเรามาลุยกันต่อที่สวนพึ่งแห่งนี้ยังมีกิจกรรมดีๆรอพวกเราอยู่เพียบเลยครับห้ามพลาดในหมอประกอบนอนทัวร์เสาร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ